สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมกล้วยที่ปลูกไว้ตั้งแต่เล็กๆหน่อเล็กๆผ่านมาหลายเดือนแล้วสำหรับต้นนี้น่าจะเป็นกล้วยหอมใหญ่ประมาณนี้ถัดมาก็น่าจะเป็นกล้วยไข่และก็ใหญ่สุดกล้วยน้ำว้าค่ะเอาลงแค่หนึ่งหน่อเขาขยายโตขึ้นมาหลายต้นเลยนะคะผ่านพ้นไปเป็นเวลาที่ยาวนานไม่ได้ดูแลใส่ใจมากนักปล่อยให้เป็นธรรมชาติจนในที่สุดนี่เป็นกล้วยน้ำว้าเครือแรกค่ะเมื่อวันก่อนก็มาดูนะคะแต่เขายังไม่อวบอิ่มก็เลยปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งลืมไปเลยในที่สุดนึกขึ้นได้ก็กลับมาดูอีกครั้งแล้วเป็นไงคะสุกงอมคาต้นเจ้านกน้อยเขาคงจะมาแบ่งปันไปแล้วเรียบร้อยคือใหญ่มากเลยเครือนี้ก็น่าจะประมาณ 7-8 หวีไม่ได้ดูแลเลยนะคะตั้งแต่เอามาลงก็ใส่ปุ๋ยแค่สองสามครั้งเองค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาโตแบบธรรมชาติจนในที่สุดนี่เป็นเครือแรกก็คงจะเอามาแบ่งปันฝากเพื่อนบ้านเนาะช่วยกันทานนี่ละค่ะผลไม้ที่สามารถปลูกไว้ทานเองได้ภายในรั้วบ้านที่ยังพอมีพื้นที่ว่างจัดสรรลงไปเลยนะคะใครชอบผลไม้พันธุ์ไหนกล้วยก็ดูแลง่ายเผลอแป๊บเดียวมีผลผลิตให้ได้ทานแล้วค่ะเนี่ยจะเก็บไว้กินเขาอิ่มเต็มที่สุกงอมคาเครือคาต้นเลยค่ะอย่างเงี้ยปลอดภัยนะคะไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้นทานแล้วก็สบายใจโอเคค่ะเอาผลไม้มาฝากทุกคนในวันนี้เห็นความน่ารักไหมคะกล้วยอิ่มอิ่มแน่นแน่นโอเคค่ะบ๊ายบาย